ผมมาหาดใหญ่มาตั้งวงเพื่อจะพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก disruption นวัตกรรมมาปรับมาเปลี่ยนมากระทบมากระแทกเศรษฐกิจดั้งเดิมวิถีชีวิตดั้งเดิมมากมายเนี่ยคนมองหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองใหญ่เมืองธุรกิจแต่ไม่มีใครมองหาดใหญ่เป็นเมืองนวัตกรรมผมก็สงสัยว่าหาดใหญ่กำลังเจอกับ disruption ไม่มีข้อยกเว้นแน่ครับเพราะผมเดินทางมาหลายจังหวัดทั่วประเทศไม่มีเมืองไหนหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านไหนเนี่ยที่จะรอดจากผลที่เกิดจากนวัตกรรมความที่ผมเรียกความปั่นป่วนความป่วนที่เกิดจากนวัตกรรมพอมาหาดใหญ่ผมก็ถามถ่ายว่าใครที่ทำเรื่องเหล่านี้บ้างโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาตอบคำถามว่าหาดใหญ่รอดไหมถ้าเจอกับพายุที่ผมเรียก perfect storm คือไอ้พายุนี่มันมาทั้งเหนือใต้ออกตกแล้วมันไม่เลือกด้วยนะครับไม่เลือกว่าคุณเป็นธุรกิจดั้งเดิมสำเร็จหรือคุณเป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆคุณเป็นพ่อค้าขายบัตรกุเต๋ที่โด่งดังมาตลอดเนี่ยนะว่าแล้วถ้ามันเจอกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะรอดหรือไม่รอดวันนี้ผมชวนหลายท่านเลยครับคนรุ่นใหม่นักวิชาการนักวิจัยผู้สอนคนอื่นและผู้ที่กำลังจะสร้างสิ่งใหม่ๆเช่นที่นี่ที่เรานั่งเนี่ยเป็น co-working space YouTuber ซึ่งก็เป็น co-working space แรกของหาดใหญ่น่าสนใจครับว่าหาดใหญ่จะเผชิญกับสิ่งที่เราเรียกว่า digital disruption อย่างไรบ้างฉะนั้นเชิญทุกท่านช่วยแนะนำตัวเริ่มต้นทางนั้นก่อนเลยก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าใครต่อใครครับครับสวัสดีครับผมวรนนท์ทิตินันทกรนะครับหรือว่าเอกนะครับเป็น founder ของ Tuber Co-working Space แห่งแรกในหาดใหญ่เราก่อตั้งเมื่อประมาณ3 ปีก่อนแล้วครับตั้งแต่วันที่รัฐบาลยังได้บอกเรื่องของ Startup Thailand หรือว่าประเทศไทย 4.0 แต่เราเห็นเทรนด์ที่เรามาทำงานในกรุงเทพเราเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของ Co-working Space เกิดขึ้นมันมี Digital Nomad เกิดขึ้นแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นคนเก่งๆในของหาดใหญ่เนี่ยไปอยู่ตามวงการธุรกิจต่างๆทุกภาคส่วนแต่ทำไมไม่ได้กลับมาอยู่ในบ้านเกิดของเราตรงนี้เลยเป็นจุดเป็นที่ไปที่มาของการจัดตั้งตัว Tuber Co-working Space ครับอันนี้แหละเดี๋ยวจะได้คุยกันว่า Co-working Space นี่จะนำไปสู่อะไรบ้างครับไพโรจน์ครับผมดร.ไพโรจน์ชัยจิรพิกุลครับรองประธานบริษัทสงขลาพัฒนาเมืองจำกัดนะครับซึ่งก็มีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมในพื้นที่นะครับแล้วก็กำลังจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ซึ่งเรื่องนวัตกรรมเรื่องดิจิทัลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแนวทางในการพัฒนาอนาคตของหาดใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ศึกษาหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหลักสูตร CCIO หรือว่า Chief City Innovation Officer นะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะนำมาพัฒนาหาดใหญ่นะครับแล้วก็จะได้นำข้อมูลของวงนี้ไปทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจหาดใหญ่ต่อไปครับสวัสดีครับผมนายวรสันต์โสพลเป็นรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้แล้วก็รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการขับเคลื่อนผลักดันเชื่อมโยงนโยบายการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็ตัวองค์ความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยในเครือข่ายเนี่ยไปช่วยพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมของภาคเอกชนอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็เข้มแข็งในระดับที่เป็นสากลครับครับครับผมอาจารย์สุทนแท้ว่องนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จริงๆก็จะเป็นแพชชั่นของส่วนของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วที่จะอยากจะเห็นนักศึกษาหรือว่าอาจจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าบุคคลทั่วไปในการที่จะมีความก้าวหน้าทางด้านของความรู้นะครับทักษะต่างๆนะครับก็จริงๆก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีบทบาทในเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับเพราะว่าเราถือว่ากำลังคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะก้าวไปข้างหน้าของที่นี่ครับเชิญครับสวัสดีครับผมครูใหญ่ไทยคอมสุรินทร์นุ่นแก้วครับเป็นผู้บริหารโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ไทยคอมหาดใหญ่ครับก็เป็นโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานนะครับช่วงหลังก็เพิ่มหลักสูตรเป็นเรื่องออนไลน์โดยเฉพาะนะครับและติดตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมาตลอดว่ามันมีผลแน่นอนครับระบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นหากไม่ถูกต้องนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ใช้โดยไม่รู้และไม่ปลอดภัยกับตัวเองก็ทำให้ โอกาสที่จะเข้าสู่ระบบออนไลน์เนี่ยให้เกิดประโยชน์ยากมากนะครับแล้วก็ผมรักการสอนนะครับ10 กว่าปีที่ผ่านมาก็สอนได้ 20,000 กว่าท่านทั้งสงขลาสตูลพัทลุงล่าสุดเราไปถึงมาสารคามขอนแก่นสอนทั่วประเทศละตอนนี้ไม่เฉพาะหาดใหญ่ละก็คิดว่าเป็นทรัพยากรส่งออกสุดยอดครับสวัสดีครับผมชื่อดร.สรวิทย์ เปรมชื่นนะครับก็เป็นหัวหน้าชุดโครงการสังเคราะห์การพัฒนาเมืองของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโดยบทบาทของสำนักงานสปว.ก็จะส่งเสริมให้ชุมชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยมีความเข้มแข็งก็เรียนรู้พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับชุดของโครงการพัฒนาเมืองเนี่ยในจุดมุ่งหมายของเฉพาะสงขลาหาดใหญ่สะเดาก็จะมองในเรื่องของการสร้างความเติบโตเข้มแข็งมั่นคงให้กับพื้นที่โดยภาคของพลเมืองซึ่งเราเรียกว่าการมองในรูปแบบของท็อปเรื่องของวัฒนธรรมจากความเป็นซิสเทนชิพของแต่ละภาคส่วนแล้วก็ดูถึงแผนพัฒนาของจังหวัดที่จะมาสนับสนุนด้วยเพื่อทำให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องในระยะ 3-5 ปีแล้วฝ่ายเราต้องมีแล้วก็คณะช่วยกันครับเชิญครับสวัสดีครับกระผมพงษ์วอนกันเลยนะครับชื่อเล่นชื่อเอกครับเป็นเกษตรกรทำกาแฟครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการครับแล้วก็เป็นประชาชนที่เกิดที่หาดใหญ่เลยครับมีความตั้งใจมากครับที่อยากจะเห็นคนที่อยู่ในพื้นถิ่นของตัวเองเนี่ยทำเรื่องการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะแข่งขันเขาได้ครับก็อยากจะอีโคซิสเต็มวิเวกของการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ด้านเทคโนโลยีครับจากแง่มุมของคนรุ่นใหม่ที่มาทำ co-working space ที่มาสร้างอะไรใหม่ๆซึ่งความเสี่ยงสูงแน่มันไม่ใช่ธุรกิจแบบหาดใหญ่เดิมงั้นผมเริ่มที่คุณเอกเลยได้ไหมครับว่าหาดใหญ่ปรับตัวอย่างไรกับ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นจริงๆหาดใหญ่มีช่วงคลื่นที่พยายามปรับตัวมาหลายยุคเลยครับยุคแรกเนี่ยเรามีการก่อตั้งวิทยาลัยศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยสำคัญนักเรียนแม้กระทั่ง co-working space ครับเป็นบทบาทที่สำคัญเพราะว่าแปลว่าเรามีบุคลากรหรือคนที่มีความสามารถแปลว่าต้นทุนด้านคนเรามีข้อ2เอกว่าหาดใหญ่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้ครับเรามีอนาถาแปลว่าเราดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่สมัย 40-50 ปีแล้วใช่ครับเรามีธนาคารแห่งแรกเรามีโรงไฟฟ้าแรกเพราะฉะนั้นหาดใหญ่เป็นเมืองที่เติบโตมาจากการทำเรื่องการขับเคลื่อนของเมืองเนี่ยโดยตรงครับพอเป็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยการที่มีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงมากครับแต่เราก็เหมือนที่บอกครับเรายังทำระดับคลื่นใต้น้ำอยู่ทำไมยังเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่ทำไมยังไม่แจ้งคลื่นข้างบนทั้งที่สึนามิของนวัตกรรมมันมาใหญ่เลยแล้วยังอยู่ใต้น้ำได้ยังไงครับเดี๋ยวว่าการมันมี2ส่วนครับถ้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับเราเชื่อว่าการใช้เวลาหรือเทคไทม์เป็นเรื่องสำคัญมือหาดใหญ่ไม่ได้หยุดครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงภูเขาใต้นรกที่วอดเดนวันเล่นี่ก่อนแล้วก็จะมันจะขึ้นไหมเนี่ยมันจะดันขึ้นไหมเนี่ยแต่เป็นเดนวันเล่ที่องค์คามยกทั้งหมดนะครับมองไปข้างหน้าคืออย่างน้อยเนี่ยคนในหาดใหญ่เนี่ยเราพูดกันบ่อยครั้งว่าเราฝันกลางวันครับแต่พวกเราเปิดตาฝันนะครับเราไม่หยุดเพราะฉะนั้นหาดใหญ่สิ่งที่ไปได้ครับมหาลัยโรงเรียนเราไม่เคยหยุดเรื่องการศึกษาครับเรามีสถาบันทางการแพทย์คิดว่าหาดใหญ่ก็เป็นอนาคตที่ดีมากครับในการไปต่อใช่ครับดังนั้นแล้วผมถามคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งเลยนะครับจะได้มองจากแง่มุมของคนรุ่นใหม่ที่มาทำ co-working space ที่มาสร้างอะไรใหม่ๆซึ่งความเสี่ยงสูงแน่มันไม่ใช่ธุรกิจแบบหาดใหญ่เดิมคนหาดใหญ่เดิมเป็นพ่อค้าเนี่ยต้องบอกกำไรเท่าไหร่วะจะทำได้เนี่ยมันต้องกำไรแล้วก็ลูกค้ามีไหมความเสี่ยงต้องน้อยมากมันจะทำแต่ว่าในยุคนี้ co-working space ก็ดีหรือว่า startup ก็ดีเนี่ยความเสี่ยงมันสูงมากความโอกาสของความสำเร็จนี่ต่ำกว่าในอดีตมากมายแน่นอนถูกต้องที่สุดเลยครับก็คืออย่างที่คนทราบกันว่าหาดใหญ่เป็นเมืองของพ่อค้าแม่ค้าทุกคนทำธุรกิจเกิดจากโอกาส มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ร้านนมเปิดขึ้นเป็นดอกเห็ดใน1เดือน7-8-9 ล้านขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นก็ล้มหายตายจากกันนะครับแต่ในส่วนของตัว Tuber Coworking Space เองเนี่ยเรามองว่าตอนนั้นอาจจะได้รับอิทธิพลหรือว่าได้เรียนรู้กับทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าข่าวสารจากโลกภายนอกบางครั้งในการทำธุรกิจเนี่ยเกิดจากการยอมที่จะขาดทุนเพื่อที่จะได้กำไรต่อไปในอนาคตกำไรในที่นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเม็ดเงินหรือ profit แต่จะได้จากตัว value ที่จะเข้ามาต่างๆมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าทูเบอร์3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังสามารถประคับประคองไปได้แต่ไม่ได้มีผลกำไรอะไรมากมายนะครับแต่สิ่งที่เราได้คือเราเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ได้ร่วมกับทางมหาลัยยานวิทย์หรือว่าพี่ๆน้องๆในตัวEcosystem Startup ของเราในการที่ทำคือเราเอง3 ปีแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยแล้วเราจะคีย์เวิร์ดตัวเองไปยังไงนะครับปีหน้าเรามองว่าเราคงไม่ใช่แค่สถานที่ให้มาเช่าห้องทำงานเช่าห้องประชุมนะครับแต่เรามองว่าเฮ้ยเราควรจะเป็นคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมากขึ้นเราควรจะมีน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพเราสามารถที่ออฟเฟอร์สเปซให้กับเขา VR AR นะครับหรือแม้กระทั่งตัวบัญชีเองก็ตามเนี่ยควรที่จะมาอยู่ในสเปซของเราเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาอินโวลฟ์กันมากขึ้นบรรยากาศของคนรุ่นใหม่ในหาดใหญ่นี่สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดไหมว่าความแพชชั่นที่มีต่อการสร้างอะไรใหม่พร้อมจะเสี่ยงพร้อมจะมองอะไรอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่เหมือนเก่าเนี่ยผมคิดว่าลึกๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาพร้อมที่จะมาตรงนี้แต่2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เจอฮีโร่หรือคนที่ทำแล้วสักเซสเขาเจอแต่ว่าโอเคไปออกงานอีเวนต์ไปพิชชิ่งได้รางวัลมาแต่ไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนไม่สามารถที่จะโกรธได้ใน Day 1ฉะนั้นผมมองว่าถ้าณวันนี้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมส่งเสริมด้วยกันเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วสามารถที่จะปลุกปั้นฮีโร่ที่มี potential ในการที่จะเติบโตขึ้นได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีทำให้คนรุ่นใหม่ที่เขามีความอยากอยู่แล้วลึกๆเนี่ยออกมาแสดงตัวมากขึ้นเมื่อปลายปีก่อนเรามีการจัด Hack Night ไทยทูเบอร์จัดเป็น free event แล้วเราก็เจอว่ามันมีคนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาทำเฮลท์เทคแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาทำนะครับแล้วเขาก็มีชื่อเสียงค่อนข้างระดับประเทศด้วยเหมือนกันถ้าเรามีจัดกิจกรรมเหล่านี้บ่อยๆมีผู้ใหญ่ให้ความสนใจผมคิดว่าเป็นการกระตุ้นที่ดีหรือว่าอย่างล่าสุดเรามีจัดงานบางแคมป์ร่วมกับทางวิศวะมอ.และทางยานวิทยาศาสตร์วันที่20ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าครั้งที่4ที่เราจัดเนี่ยเมื่อ3 ปีก่อนนี่คือครั้งที่5ปรากฏว่าจำนวนคนเยอะขึ้นผมคิดว่าน่าดูจากภาพถ่ายเก่าเนี่ยน่าเป็นเท่าตัวมีการตื่นตัวห้องที่เราใช้ในการคอนเฟอเรนซ์เนี่ยจาก3 ห้องก็เพิ่มเป็น4 ห้องแล้วก็มีการแน่นมากขึ้นมีคอร์ปอเรทมี AS มีวงในมีฟังใจรวมถึงบริษัทโลคอลเนี่ยได้เข้ามามากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่ามีแนวโน้มในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ต่อไปครับมองจากในแง่ของอาจารย์ซึ่งทำเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดเนี่ยแล้วมันอะไรคืออุปสรรคที่จะทำให้มันไม่เกิดครับจริงๆต้องบอกว่าตามที่น้องเอกหรือปฐมพงษ์เนี่ยครับบอกไว้ว่าในที่เราต้องข้ามไปให้ได้ก็คือหุบเหวมรณะเนี่ยจริงๆหุบเหวมรณะเนี่ยจริงๆผมอยากจะมองว่าจริงๆแล้วหุบเหวนั้นอ่ะมันกำลังตื้นถูกถมไปเรื่อยๆนะครับด้วยกลไกที่เราสร้างขึ้นมาเป็นระยะอย่างที่น้องเอกบอกว่าจริงๆมันต้องใช้เวลามันไม่เกิดขึ้นในข้ามคืนมันต้องเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือต่างๆแล้วมันต้องล้มเหลวก่อนด้วยแล้วมันจะต้องไม่ล้มเหลวมันจะไม่เข้าใจมีลองผิดลองถูกใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วหุบเหวนั้นมันคือช่องของโอกาสที่เต็มไปหมดเลยที่เราจะไปช่วยกันเติมเต็มนะครับซึ่งจริงต้องบอกว่านั่นคือบทบาทของภาครัฐอย่างเช่นอุทยานวิทยาศาสตร์อย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่จะไปเสริมตามความต้องการของโลกแห่งปัจจุบันและโลกแห่งอนาคตนะครับเอาเทคโนโลยีต่างๆมาเสริมเอาองค์ความรู้ต่างๆมาเสริมในเพื่อจะเสริมให้ธุรกิจนั้นเข้มแข็งขึ้นในแง่ของการเป็นสตาร์ทอัพนะครับหรือในแง่ของการเป็นธุรกิจอย่าง SME ทั่วๆไปก็ตามนะครับเราทำกิจกรรมอย่างที่น้องวรพลบอกว่าเราจัดกิจกรรมร่วมกันเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยถ้าจะสำเร็จให้ได้ก็เกิดจากความร่วมมือ อย่างที่เรากำลังทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคุณสุทธิชัยว่าอุปสรรคมันคืออะไรนะครับอุปสรรคคือเวลาที่เราต้องวิ่งให้ทันนะครับแล้ววิ่งนำไปให้ได้นะครับแต่โอกาสเนี่ยแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดจากความร่วมมือที่เรากำลังทำอยู่นะครับความร่วมมือในแง่ของการที่ภาครัฐสนับสนุนมายังอุทยานวิทยาศาสตร์ให้เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงตัวงบประมาณตัวนโยบายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นรวมถึงการที่พอเรารับฟังอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องมีฟีดแบ็กกลับไปยังภาครัฐที่เป็นฝ่ายกำหนดนโยบายนะครับเพื่อให้นโยบายนั้นเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะยังไงภาคใต้ก็ต้องมีตัวแทนเนาะนะครับคือเราจะไปสร้างคอมมูนิตี้ทุกจังหวัดณตอนนี้มันก็ยังไม่ไหวคือตอนนี้เรามองว่าทำยังไงให้คอมมูนิตี้ที่นี่น่าอยู่นะครับเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเหมือนโดยเฉพาะครับถ้ามองในแง่จากนักวิชาการที่สอนทางด้านนี้แล้วก็ได้สัมผัสกับคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยหาดใหญ่จะสามารถข้ามไปถึงจุดจากหุบเหวแห่งความตายไปสู่คลื่นยอดคลื่นได้ไหมครับผมจริงๆเป็นคำถามที่ตอบยากมากนะ คืออย่างนี้กันครับคือผมเป็นคนที่เชื่อว่าคนเราเนี่ยคือผมเชื่อในเรื่องของความร่วมมือนะครับอย่างแรกก่อนเลยเพราะว่าเหมือนอย่างผมเนี่ยจริงๆผมเป็นคนที่มองค่อนข้างใกล้แต่มันก็มีบางท่านที่จะมองไกลผมเชื่อว่าทั้งใกล้และไกลเนี่ยต้องสื่อสารกันนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมมองอะไรที่ใกล้ตัวผมอยู่ใกล้กับคนอย่างที่ผมเกริ่นตอนแรกก็คือว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าคนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับย้ำว่ามากๆซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือว่าหนึ่งเลยคือทำยังไงให้เขาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเหมือนกับเราเด็กเราจบเนี่ยเด็กที่มีฝีมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้ากรุงเทพอันนี้เป็นจะอย่าเรียกว่าปัญหาเลยแต่ว่าเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในการที่จะไม่ใช่ปัญหาเป็นสิ่งท้าทายครับที่จะต้องพยายามก้าวข้ามตรงนี้ไปด้วยผมก็พยายามจะสื่อสารกับเด็กๆนะครับวัยรุ่นทุกคนว่าโอเคหรือแม้กระทั่งแบบเหมือนตัวผมเองเนี่ยโอเคเมื่อกี้คุณเอกบอกว่าคุณเอกเป็นคนหาดใหญ่รักที่นี่นะครับเราพูดถึงโจทย์หาดใหญ่จริงๆผมไม่ใช่คนหาดใหญ่นะครับผมคนตรังแต่ว่าอยู่ที่นี่เรียนที่นี่นะครับก็คือว่าคือผมมองว่ายังไงภาคใต้ก็ต้องมีตัวแทนเนาะนะครับคือเราจะไปสร้างคอมมูนิตี้ทุกจังหวัดณตอนนี้มันก็ยังไม่ไหวคือตอนนี้เรามองว่าทำยังไงให้คอมมูนิตี้ที่นี่น่าอยู่นะครับเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเหมือนโดยเฉพาะทางฝั่งเด็บเนี่ยไปกรุงเทพเนี่ยเขามีเพื่อนที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากกว่าแต่ที่นี่มีคนน้อยนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงอยากจะเช่นเราจัดอีเวนต์อย่างที่บาร์แคมป์ที่คุณเอกพูดถึงนะครับซึ่งจริงๆเป็นอีเวนท์ที่ทุกคนมาแชร์นะครับฝึกให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะแชร์ความรู้นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันเพราะอย่างที่บอกเลยคือผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันได้นะครับนะในที่สุดเราจะหาทางออกได้คือตัวผมเองอย่างที่ผมบอกคือผมมองใกล้ผมอาจจะตอบคำถามไม่ได้ว่าทำยังไงเราจะก้าวข้ามขึ้นไปได้แต่ผมเชื่อว่าอย่างแรกคือเราต้องร่วมมือกันก่อนเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มใช่ครับสร้างบรรยากาศการทำงานที่จะให้คนอยู่และคนคิดว่า passion ของตัวเองจะได้รับการตอบสนองใช่ครับ ecosystem นี้มีอย่างเอาเป็นว่ามีตอบว่ามีนะครับพอไหมยังต้องเพิ่มอีกครับยังต้องช่วยกันเพิ่มอีกช่วยกันทำยังไงให้คนที่เรียนจบที่นี่อย่างน้อยอย่างจบมออย่างเงี้ยอยู่ที่นี่ต่อได้นะครับคำว่าต่อได้นี่คือใจเขาก็อยากอยู่และที่นี่ก็พร้อมให้เขาอยู่นั่นหมายความว่ามีถึงงานนี่หรอไหมครับรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับสังคมที่จะเกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยรุ่นผมเนี่ยไปกรุงเทพเนี่ยเพราะมันเป็นที่เดียวที่จะมีโอกาสความก้าวหน้าก็ดีตำแหน่งโอกาสเรียนรู้ก็ดีรายได้ก็ดีต่างๆมาถึงวันนี้เนี่ยปัญหาระยะทางมันหายไปแล้วเพราะเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตในกรุงเทพมันก็แย่ลงฉะนั้นมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะฉวยจังหวะโอกาสของความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทุกอย่างออนไลน์ได้ทุกอย่างติดต่อกันได้เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ติดกันถึงแม้เราจะอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะครับผมทำ Facebook Live เนี่ยคนอยู่อเมริกาอยู่ตุรกีอยู่เบอร์ลินโตเกียวผมก็ชวนมาคุยกันอย่างนี้ได้ดังนั้นตรงนี้มันจะช่วยเราสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาง่ายขึ้นไหมในการดึงให้คนอยู่หรือชวนให้คนที่อยู่กรุงเทพกลับมาหรือแม้กระทั่งต่างประเทศกลับมาอยู่หาดใหญ่ครับผม ผมว่าในลักษณะของคุณภาพชีวิตในการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับทุกคนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเราอยากจะทานข้าวสักมื้อหนึ่งร้านที่เราชอบเราสามารถขับรถไปแป๊บเดียวนะครับ5-10 นาทีเราถึงแล้วนะครับนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับรถติดอันนี้อย่างแรกเลยที่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่หลายคนที่อยู่ที่นี่เลือกที่จะอยู่ที่นี่นะครับในแง่ของการสื่อสารนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางเครื่องบินไปชั่วโมง15 นาทีก็ถึงแล้วนะครับก็ช่วยได้มากพอสมควรนะครับที่เหลือที่ผมมองเนี่ยยังขาดก็คือเรื่องของงานนะครับที่ท้าทายนะท้าทายที่นี่ที่สนุกที่ท้าทายแล้วก็ที่ตอบโจทย์เขาได้ใช่ครับซึ่งตอนนี้กำลังช่วยกันสร้างอยู่ใช่ไหมครับใช่มันมีกระบวนการร่วมกันสร้างมากน้อยแค่ไหนเรามีเวลาของช่วงนี้ 2-3 นาทีแต่ว่าเอาสั้นๆก็ได้ไหมครับว่าสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยเริ่มไปยังคือจริงๆเนี่ยเราก็คุยกับสำนักพัฒนาเมืองเราก็กำลังมองว่าเราอยากให้ลูกหลานได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลพ่อดูแลแม่ไม่ต้องเข้ากรุงเทพปัจจุบันเรามี connectivity มีอินเทอร์เน็ตหมายความว่าเราสามารถส่งงานไปตามเมืองหลักต่างๆในภูมิภาคได้นะครับถ้าเรามีโครงสร้างดังกล่าวโคตรเชียงใหม่ก็ไม่ต้องมาทำงานกรุงเทพก็ทำงานที่เชียงใหม่ทุกคนได้อยู่บ้านได้ดูแลครอบครัวในขณะเดียวกันก็มีงานให้ทำดังนั้นจะต้องมี connectivity ในการส่งต่องานซึ่งกันและกันในเมื่อ developer ไม่เพียงพอแล้วก็มีความต้องการที่จะอยู่กับบ้านดังนั้นเนี่ยงานเกิดแน่นอนเพียงแต่เราขาด linkage ระหว่างเมืองระหว่างหัวเมืองที่จะโยนงานใครเก่งด้านอะไรตอนนี้เรามีและยังทุกเมืองใครเป็นเดฟด้านอะไรเก่งด้านอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องมาพัฒนาอีโคซิสเต็มต้องมองทั้งระบบมองเป็นของทั้งประเทศเอกชนกับรัฐก็ต้องทำงานร่วมกันด้วยครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับบทสนทนาที่หาดใหญ่ว่าด้วยการปรับตัวของหาดใหญ่ในโลกยุคดิจิทัลเพราะว่าหาดใหญ่มีชื่อเสียงในแง่ของการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์ของภาคใต้มาตลอดวันนี้คนรุ่นนี้ทั้งรุ่นกลางและก็รุ่นใหม่เนี่ยกำลังผลักดันให้หาดใหญ่ตั้งรับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่ามันมีทั้งอุปสรรคและก็โอกาสมีเป็นวิกฤตในวิกฤตนี้โอกาสก็มหาศาลแต่ว่าถ้าหากเราไม่ฉวยโอกาสนี้วิกฤตนั้นก็จะสามารถทำลายสิ่งที่สร้างขึ้นมาในระยะเวลาอันยาวนานเขาบอกว่าวันนี้สิ่งที่เคยเป็นสูตรสำเร็จในอดีตไม่รับรองไม่ประกันว่าจะเป็นความสำเร็จในอนาคตแล้วนะครับดังนั้นหาดใหญ่อาจจะเป็นจุดทดสอบที่สำคัญว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าถ้าคุณเก่งจริงในอดีตคุณต้องสามารถเก่งจริงในโลกยุคดิจิทัลด้วยแล้วถ้าหาดใหญ่สามารถจะมีคำตอบได้ผมว่าอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยก็จะสามารถเรียนรู้หรือไปเคียงคู่หาทางออกร่วมกันได้ครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันใหม่ครับวงนี้รับรองครับว่าจะได้ฟังครบทุกด้านและสูตรนี้จะไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ่อาจจะเป็นสูตรสำหรับทั่วประเทศก็ได้ครับพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ